่าหวังว่าผมจะหยุดผมไม่หยุดนะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจะลุยต่อแจ้งความต่อแจ้งมาตรา112ต่ออียกอีหนอนนอนน้อยถ้ามึงไม่ยอมรับในขบวนการของศาลนะกูจะฆ่ามึงเนี่ยไอ้เหี้ยกูกระทืบมึงอ่ะมึงอย่าไปแจ้งความดิไอ้เหี้ยอย่าอย่าอย่ามึงอย่าเอาเรายอมประเทศมึงอย่าเอาเราประเทศกูเนี่ยร้องหามันทำไมแล้วมึงมาเรื่องร้องอะไรกันถ้าอยู่ไม่ไปแตะต้องมันเนี่ยมันมีปัญหาไหมแค่นี้คิดง่ายๆคอมมอนเซนส์ถามหน่อยมันมีปัญหาอะไรว่าสามารถตาม112เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็คือคนที่เป็นไดฮาร์ดคอนเซอร์เวทีฟคือเป็นอนุรักษ์นิยมสุดขั้วมันอาจจะเป็นเรื่องดูตลกนะไอ้แบบจุดยืนทางการเมืองของพวกเขาเนี่ยอาจจะดูไม่เข้ากับสมัยปัจจุบันแต่สิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันก็เริ่มมีพลังโมเมนตัมมากขึ้นยิ่งการเคลื่อนไหวไฟขวานะตอนนี้มันเริ่มมีการใช้ชื่อที่มันไม่ควรจะมีอยู่แล้วมีชื่ออะไรแบบนี้ออกมาอยู่แล้วในการเมืองไทยเช่นกลุ่มแบบกลุ่มอดีตกระทิงแดงอะไรก็แล้วแต่ประหลาดใจที่ว่าแบบหุยเราจะย้อนกลับไปเหมือนในช่วงแบบก่อน2519ส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะประมาทไอเดียพวกนี้ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทยสมมติว่ามันมีคนแค่นี้10คนที่ทำกันเองเนี่ยแต่มันจะมีคนอีก100หรือเปล่าอีก200คน300คนหรือเปล่าถ้าได้รับการจัดตั้งและระดมผ่านขบวนการเคลื่อนไหวก็พร้อมที่จะเข้ามาเติมได้นะครับแค่วุ่นวายคนเดียวเนี่ยคุณจะมีปัญหาอะไรบ้างล่ะคุณด่าคนอื่นก็ได้เป็นไรอ่ะแต่คุณพูดอย่างนี้คุณแตกแยกคุณออกไปดีกว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบบใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอธิบายว่าเป็น constitutional monarchy ใช่ไหมประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือว่ากษัตริย์ยังเป็นเรียกว่า political subject ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องในแห่เชิงสถาบันเนี่ยยังเป็นผู้แสดงทางการเมืองที่สำคัญมาโดยตลอดนักการเมืองเนี่ยก็ถูกทำให้เป็นผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์ไอเดียเรื่องต่อต้านนักการเมืองปฏิเสธการเมืองตัวแทนว่าการเมืองตัวแทนเนี่ยทำให้เกิดนักการเมืองที่ไม่ดีที่ชั่วที่เลวที่อับปีที่จันไรนึกออกปะมันส่งต่อมานานแล้วมันขึ้นจุดสูงสุดก็คือช่วงที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกสเนี่ยก็ยังเป็นไอเดียแบบนี้เป็นหลักที่สืบทอดกันมาวิธีการยังไงก็ได้ขอให้คนดีปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิธีการที่รุนแรงหรือไม่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเพื่อเป้าหมายที่ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทั้งกสและพันธมิตรมีเหมือนกันการเมืองของคนดีเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าไอเดียเรื่องการให้คนดีปกครองประเทศเนี่ยมันมาจากไหนนึกออกปะตั้งแต่ปี4849ใช่ไหมมาจนถึงปี5657เกือบ10ปีเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวไฟขวาก็ได้นะครับหรือการเคลื่อนไหวคนเสื้อเหลืองนั้นเกิดขึ้นมาตลอดมันก็มีการเคลื่อนไหวยิบย่อยอื่นๆนะครับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆการเคลื่อนไหวของกลุ่มไฟขวาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะออกมาเหมือนตัวโจ๊กหรือเหมือนอะไรซึ่งคล้ายกับช่วงนี้มากๆก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีกปปสพศ2556 2557ทำไมสภาพการที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ก็มีเริ่มมีการชุมนุมเนี่ยนะคะดูเหมือนจะมีการผู้สนับสนุนไม่ค่อยมากการลดลงเนี่ยมันเพราะอะไรอูตร้ารอยัลลิสต์ยังคงเหมือนเดิมไหมเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อพันธมิตรนะต้องบอกว่าจำนวนของคนที่จะสนับสนุนแนวคิดแบบรอยัลลิสต์เนี่ยก็น้อยลงกลุ่มที่โปรทหารถามว่าน้อยลงไหมน้อยลงแน่นอนเพราะว่า performance นะคะความสามารถในการทำงานของรัฐบาลที่อ้างตนเองว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพรรคการเมืองที่สนับสนุนแนวคิดแบบนี้เนี่ยในแง่ของ performance เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จในสายตาของประชาชนคนก็เชื่อในฝีมือของทหารน้อยลงซึ่งอันนี้ตรงกันข้ามกับปลีกอนุรักษ์นิยมสุดขั้วซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของเขาคือความเป็นกษัตริย์นิยมชาตินิยมนะคะแล้วก็ศาสนานิยมซึ่งความคิดของเขามันยังผูกติดอยู่กับอุดมการณ์ทรีพิลล่าเขาจะเป็นพวกคนที่ชอบออเดอร์ชอบการบังคับใช้กฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อควบคุมให้สังคมอยู่ในความสงบซึ่งคนกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเนี่ยเขาอยู่ภายใต้กรอบคิดนี้ค่ะไม่ได้มาคัดค้านในการเลือกตั้งใครจะได้ก็ต้องรัฐบาลไปมันคือกลุ่มคนที่ในช่วงต่อต้านทักษิณเขามองว่าการปกป้องชาติสัตว์กษัตริย์คือหนึ่งเดียวของเขาคือเป้าหมายอันดับแรกของเขาถ้าวันใดวันหนึ่งภัยของชาติสัตว์กษัตริย์มันไม่ใช่ทักษิณแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือปัจจุบันอาจจะเป็นพิธาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังจะออกไปอยู่ผมมองว่าในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มขวาสุดขั้วมันมีน้อยกว่ากลุ่มคนชั้นกลางที่เกลียดทักษิณหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันจะไม่เลือกไทยรักไทยไม่เลือกพลังประชาชนไม่เลือกเพื่อไทยเพราะมันมีทักษิณ
ผมว่าไอ้กลุ่มคนตรงนั้นน่ะมันคือกลุ่มคนชั้นกลางในเมืองที่มันมีพลังเสมอมาต่อการเปลี่ยนไปอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกลุ่มคนที่หายไปในม็อบฝ่ายขวาณตอนนี้เป็นกลุ่มที่ฐานเดิมเป็นฐานของประชาธิปัตย์เชื่อเรื่องว่านักการเมืองต้องเป็นนักการเมืองที่ดีผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองที่ดีมีศีลธรรมไม่โกงไม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันคือกลุ่มที่เราเรียกเขาตอนนี้กว้างๆนะว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมใหม่สนับสนุนระบอบรัฐประหารและระบอบศาสนาหรือระบอบที่โปรสถาบันกษัตริย์เนี่ยน้อยลงเพราะว่ามองแล้วรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีศีลธรรมดีไปกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพเท่าด้วยชนชั้นนำที่เป็นแบบจารีตในอดีตเนี่ยไม่ปรับตัวตลอด8ปีที่ผ่านมาทำให้เขาก็จะสูญเสียมวลชนโดยเฉพาะจากพวกดีโอคอนเซอร์เวทีฟอย่างเงี้ยมากเรื่อยๆจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงด้วยซึ่งผมว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของการผัดเปลี่ยนรัชสมัยถ้าพูดให้ง่ายที่สุดก็คือว่าบางคนในเสื้อเหลืองก็เขาอาจจะสนับสนุนตัวบุคคลซึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9แต่กลุ่มขวาสุดขั้วเขามีลักษณะที่สนับสนุนสถาบันในแง่ที่เป็นสถาบันเลยคือมันจะเข้มข้นกว่าคือไม่ว่าจะรัชสมัยไหนรัชกาลไหนก็เลือกที่จะสนับสนุนคือเขามองว่ามันมีความเชื่อมโยงกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเป็นก้อนเดียวกันเลยเมื่อใดก็ตามที่สถาบันโอเอชาติก็จะโอเอไปด้วยในฝ่ายขวาณตอนนี้เขามองว่าไอ้การแก้112มันคือการไปลดบทบาทหรือว่าทำให้กษัตริย์โอเอเพื่อที่พอกษัตริย์โอเอแล้วชาติก็จะโอเอไปด้วยคือมันอาจจะตลกหรือมันอาจจะโอเวอร์เกินจริงสำหรับคนนอกฝ่ายขวาใช่ไหมแต่ผมมองว่าคนที่อย่างน้อยที่สุดก็คือกลุ่มที่ออกมาชุมนุมผมว่าเขาเชื่อจริงๆนะชาตินั้นประกอบด้วยศาสนาและพระมหากษัตริย์วันไหนพระมหากษัตริย์อ่อนแอศาสนาจะอ่อนแอวันไหนศาสนาอ่อนแอพระมหากษัตริย์ก็จะอ่อนแอวันไหนทั้งศาสนาและพระมหากษัตริย์จะอ่อนแอเราจะไม่มีชาติของเราให้เรายืนเคารพธงชาติอีกต่อไปความคิดแบบเนี้ยเป็นความคิดที่น่ากลัวนะผมคิดว่าเพราะว่ามันก็คือถ้าคุณเป็นคนไทยคุณต้องมีคุณสมบัติ1 2 3 4ใช่ไหมถ้าคุณไม่เป็นแบบนี้คุณไม่ใช่คนไทยรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์ผมก็เรื่องธรรมดานะสำหรับผมแม่ขวดแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันสุดขั้วรุนแรงแล้วก็ไม่ยอมรับคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นเป็นศัตรูแล้วพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงและใช้ความรุนแรงเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอันตรายของกระบวนการที่เราเรียกว่าฝ่ายขวาการเล่นงานแบบการใช้ความรุนแรงการเลื่อมๆกฎหมายอะไรพวกนี้การข่มขู่คุกคามการทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่ทำอย่างเงี้ยมันยังทำค่อนข้างอิสระแล้วก็ไม่มีขบวนการเคลื่อนไหวที่มีการจัดตั้งแล้วก็มีการระดมอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกลุ่มเล็กๆมันจะน่ากลัวมากกว่านี้ถ้าได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงทางอ้อมจากคนที่มีอำนาจรัฐและมีอำนาจกฎหมายก็คือคุณไปตีเด็กคุณไม่ติดคุกนึกออกปะมันก็สามารถทำใหคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการมันก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นคุณได้รับการปกป้องกลุ่มคนที่ไปฟ้องเราไม่อาจรู้ได้นะครับว่าเขาอาจจะถูกจัดตั้งหรือไปฟ้องจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งโอเคถ้าสมมติเรามองว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กว่าอาถรรพ์ที่สุดอัยการก็ไม่สั่งฟ้องหรอกหรือเด็กก็ถูกตีกลับมาอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าไอ้การกระทำอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ถูกจัดตั้งกระทำแบบนี้เหมือนกันก็ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือการกล้าที่จะฟ้องมากกว่า112เนี่ยผมมองว่าอันนี้มันน่ากลัวแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ปีกอนุรักษ์นิยมที่ตอนนี้ยังมีจำนวนน้อยอยู่แล้วเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีพลังในการที่จะระดมมวลชนได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันก็เริ่มมีพลังโมเมนตัมมากขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรในซีนาริโอแบบนี้เราก็จะเห็นการไต่ระดับมากขึ้นเรื่อยๆของการระดมมวลชนที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาหลากหลายอย่างที่สามารถที่จะทำให้เกิดประเด็นได้เนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดมวลชนที่การขยายตัวของมวลชนได้การสร้างเฟกนิวจากฝั่งอน
ุรักษ์นิยมสุดขั้วโดยเฉพาะสื่อที่ powerful ลงหลักฐาน strong network deep rooted เนี่ยมันง่ายมากต่อการที่จะทำให้เกิดอะไรก็ได้ที่ทำให้มวลชนทั้งอนุรักษ์นิยมสุดขั้วและ neo conservative turn ไปสนับสนุน mass protestโอกาสในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของกลุ่มไฟขวาตอนนี้ผมว่ามันน้อยแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นโจ๊กขนาดนั้นคือมันจะมีการเคลื่อนไหวย่อยๆขึ้นเรียงกระแสไปเรื่อยๆเสื้อส้มล้มเจ้าเนี่ยเพื่อหวังนี่แหละหวังให้สักวันหนึ่งมวลมหาประชาชนกลุ่มใหญ่มันจะจุดติดแม้แต่ตอนพันธมิตรหรือว่ากปปส.ก็ดีเนี่ยคือก่อนที่เขาจะออกมาได้แบบโจ่งแจ้งขนาดนั้นคือเราก็จะเห็นเขาค่อยๆออกมาทีละขยักที่ละขยักใช่ไหมว่าเหมือนเขาออกโยนหินทางมาก่อนว่าคนส่วนใหญ่จะเอาไหมใครคิดว่าม็อบส่วนที่เนี่ยซึ่งช่วงชุมนุมที่สวนลุมพินีมันระดมคนไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันเดินมาทำเงียบก็เล็กๆน้อยๆกับปล่อยปะทะไม่มีความชอบธรรมเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนสถานการณ์มาได้จนสร้างม็อบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนที่จะพร้อมใช้นอกวิธีการทุกครั้งเมื่อมีจังหวะเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็เป็นไปได้ผมคิดว่าการที่มีม็อบมีการเคลื่อนไหวที่รักเจ้าพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหรือเปล่าใช้คำนี้เขาด่ากันเยอะมองอย่างมีสตินิดนึงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีผลดีต่อสถาบันหรือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันระยะยาวนึกว่านี่การแก้ไขเป็นจุดเริ่มต้นไหมผมคิดว่าเป็นนะผมกำลังคิดว่าการแก้ไขเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยคุยกับสถาบันกษัตริย์ได้ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์บทบาททางการเมืองของสถาบันมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ฝ่ายขวาควรเลิกที่จะใช้ไอ้ชุดความคิดหรืออุดมการณ์แบบเดิมๆมาทำงานแบบเดิมๆเช่นการปกป้องชาติสัตว์กษัตริย์ประชาธิปไตยมันคือความวุ่นวายมันคือการล้มเจ้าอย่างเดียวอะไรแบบนี้คุณสามารถเป็นฝ่ายขวาได้ภายใต้ประชาธิปไตยก็ได้ต้องยอมรับก่อนว่าโดยเฉพาะมวลชนนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมที่จะรอแล้วก็ตั้งพรรคมีพรรคการเมืองของตัวเองแล้วก็ปรับตัวเพื่อชนะในการเลือกตั้งในระลอกต่อไปเมื่อฝ่ายก้าวไกลหรือฝ่ายเพื่อไทยดำเนินนโยบายไป 4-8 ปีแล้วมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาคือในโลกตะวันตกเกือบทุกประเทศเนี่ยกว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนรักประชาธิปไตยนะแต่มันมาจากการต่อสู้ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้าแพ้ชนะด้วยการฆ่ากันจริงๆฆ่ากันตายจริงๆนะเนี่ยเพราะทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าถ้าจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งให้หายไปจากโลกนี้ได้เนี่ยประเทศจะสงบสุขเป็นแบบโลกยูโทเปียที่ตัวเองต้องการเราจะไปสู่บทเรียนแบบโลกตะวันตกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องบ่าเผชิญหน้าสู้กันฆ่ากันตายไปอีกไม่รู้กี่ละลอกเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเราก็จะได้ข้อสรุปแบบเดียวกันน่ะในช่วงอีกประมาณ 30-40 ปีข้างหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วการที่ยอมอยู่ในระบบที่ไม่ต้องฆ่ากันมันยังไงมันก็ดีกว่า